กคนเดี๋ยววันนี้อาจจะทําแกงเห็ดนะคะไอ้ก็จะมีเห็ดจากวันนี้นะคะที่ไอ้ไปเก็บมาเนี่ยค่ะที่ไอ้บอกว่าได้เห็ดผึ้งเลือดมาดอกนึงนะคะแล้วก็นะเห็ดรวมส่วนตัวนี้เป็นเห็ดที่ไอ้เก็บมาวันที่ไอ้ปั่นจักรยานขึ้นไปเก็บใกล้ๆบ้านนะอันนี้ไอ้ก็ต้มไว้แล้วนะคะค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะแช่ตู้เย็นไว้นะคะส่วนเห็ดมันปูที่ได้ไอ้กินไปแล้วนะแล้วก็อาจจะใส่ผักนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นฟักทองนะคะฟักทองที่ไอ้เก็บไว้ในตู้แช่แข็งนะคะเป็นฟักทองของปีที่แล้วนะคะฟักทองสวีเดนนะคะตัวนี้มันมากมันตุ้ยนๆะนคะะคะเราก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้คือหญ้าเอ็นยืดนะคะหญ้าเอ็นยืดนี่ไอ้เก็บมาวันนี้นะคะที่ไปเก็บเห็ดนะคะที่ป่าที่เราไม่รู้จักนั่นแหละนะคะได้มากำหนึ่งนะคะเก็บมาไม่เยอะแล้วก็ตัวนี้เป็นผักที่ไอเอามาจากบ้านซัมเมอร์ของปู่ค่ะเป็นไอเก็บมาปลูกนะไอเอาต้นขุดรากเข้ามาปลูกนะคะเขาก็แตกงอกงามดีค่ะไอก็เก็บมานะคะตัวนี้มันชื่อว่าลิปสติกกะนะคะไอเคยถ่ายให้ดูแล้วแหละตัวนี้นะคะนานละตั้งแต่เดือนที่แล้วมั้งตัวนี้นะคะมีกลิ่นนะคะกลิ่นของเขาจะผสมผสานมากเลยในความรู้สึกของไอนะก็คือเป็นกลิ่นผสมผสานระหว่างขึ้นฉ่ายผักสะแงะแล้วพอดีมีท่านผู้ชมคนหนึ่งอะค่ะท่านหนึ่งมาบอกว่ากลิ่นเหมือนผักชีล้อมหรือเปล่าเออไอดมไปดมมาก็มีกลิ่นคล้ายๆผักชีล้อมเหมือนกันนะนะคะโอเคแล้วแต่ว่าประสาทสัมผัสทางกลิ่นของใครจะได้ยังไงนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มีน้ำย่านางนะคะไอเอาน้ำย่านางกระป๋องเดี๋ยวมาจัดการแกงเลยนะคะเดี๋ยวเราชิมรสก่อนนะคะเดือดปุดๆเลยอ่อนเค็มนิดนึงไอใส่น้ำตาลนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราต้องเผื่อฟักทองด้วยเดี๋ยวใส่ฟักทองไปเลยไอกลัวมันกระเด็นแวบนี่เห็นไหมฟักทองสวีเดนตอนแรกไอ้ว่าจะใส่ตีนไก่ไม่ใส่ดีกว่าแกงอย่างนี้แหละดูพี่น้องน่ากินมากเลยเดี๋ยวรอเดือดแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะปิดฝานิดนึงใส่หม้อไปตรงไหนเลยจะเบียดอินเต พี่น้องไอ้ขอใส่ผักเลยแล้วกันเพราะว่าผักเนี้ยเราต้องการให้มันมีความนิ่มค่ะไอ้ตัวหญ้าเอ็นยืดอะค่ะเนาะมันจะมีความแข็งไงเพราะเป็นผักป่าช่วยใส่ลงไปเลยวันนี้ไอ้จะไม่ใส่แมงลักนะคะจะใส่เฉพาะผักพวกนี้ก็พอนะคะเชิญชิมค่ะเชิญชิม
เดี๋ยวรอให้เดือดสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะไอลืมขั้นตอนสุดท้ายต้องการให้น้ำมันเหนียวพอดีไอไม่มีข้าวเบื่อค่ะไอก็เลยเอาแป้งข้าวโพดละลายน้ำเนาะใส่ลงไปนิดนึงให้มันแบบมีความเหนียวเหนียวเนืดๆหน่อยปกติถ้าตามแถวบ้านไอเนาะคนสกลเขาจะใส่ข้าวเบื่อจ้ะตามที่แม่เคยทำให้กินแต่นี้เราก็ใส่แป้งข้าวโพดแทนก็ไม่เป็นไรใช้ได้ใส่แป้งข้าวเหนียวก็ได้จ้ะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเหนียวให้น้ำมันมีความหนืดนิดนึงโอเคเสร็จแล้วโอเคคิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอีกทีนึงโอ้สวยงามแกงเห็ดไอ่สวยงามมากบางตัวจะสังเกตนะมันจะแบบว่ามีหนอนด้วยนะไอ่ต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งก็คิดว่าหนอนคงจะออกไปแล้วล่ะไอ่ชิมรสอีกรอบนึงไอ่ว่าไอ่พอแล้วนะไอ่พอดีกว่าเราไม่ควรจะกินเค็มมากไปเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้ะไปแล้วจ้ะไปที่คุณ